วันนี้หวังดีนะคะเอาบะหมี่มาให้เพื่อนด้วยไม่ได้มาแกล้งอะไรเลยกี้มันเหม็นมากเลยนะสหายเผ็ดสยองกินแล้วขนลุกนางดักไม่กินเลยไม่กินข้ากินมาแล้วไปก่อนนะมาพวกเรากินโอ้โหนางดักอะไรกินเนี่ยเผ็ดได้แก่พี่ตีนจริงๆเจ๊เอลโรไม่ผิดนะนางเป็ดเป็นคนแกล้งพวกเราโถเอ้ยคนส่งพัสดุก็มาบ้านเราไม่ถูกอีกต้องมานัดรับแถวเนี้ยชีวิตโอ้ยแล้วอยู่ไหนเนี่ยแบบเนี้ยต้องเจอด่าเดินไม่มองทางเลยด่าไม่ลงแล้วแบบเนี้ยหลอกกันเออเป็นอะไรหรือเปล่าครับน้องพอดีพี่มาบ้านญาติแถวนี้ไม่เจ็บไม่ปวดบ่เป็นอีหยังเลยจ้าอ๋อก็ดีแล้วครับงั้นพี่ขอตัวก่อนนะตัวไปได้แต่ใจไว้นี่นะคะเอาใจไปพี่ก็ตุยสิครับงั้นพี่ขอตัวไปก่อนนะครับไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรค่ะญาติพี่โทรตามเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะพี่คะระวังตกหลุมหลุมอะไรครับแถวนี้ไม่มีหลุมนะหลุมรักค่ะไปดีกว่าน้องคนนี้น่ากลัวเกินพี่ไปรษณีย์เนี่ยโชคดีนะที่ทำให้เราได้เจอพี่คนนั้นและหายหงุดหงิดเขินอะว่าแต่พี่สุดหล่อคนนั้นเขาชื่ออะไรนะไหน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 หน้าตามันเป็นยังไงบะหมี่ที่เขาบอกว่าเผ็ดที่สุดว้าวเนี่ยหรอโอ้โหมันเป็นจังซี่นี่เองต้องลองกินหน่อยแหละทุกอย่างพร้อมเหมือนเตรียมมาเสียบปลั๊กเสร็จแล้วก็ต้องนั่งรอค่ะน่าจะได้แล้วแหละโหมันเป็นแบบนี้เองเหรอวิธีการทำนะคะเราจะต้องลวกเส้นก่อนแล้วเอาน้ำไปเทเหลือเส้นไว้ด้วยนะคะแล้วค่อยใส่ซอสตัวนี้ใส่น้ำให้ตรงขีดเสร็จแล้วปิดฝารอประมาณ3นาที5นาทีหรือ10นาทีถ้าชอบอื่นๆนะคะพอเส้นสุกแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเทน้ำออกเราจะใส่เครื่องปรุงกินแล้วนะคะหูสีมันดูไม่เผ็ดเลยเนาะมาหม่ำๆๆๆกันเริ่มมาแล้วค่ะมันช่างเผ็ดร้อนแรงสมคำล่ำลือใครชอบกินเผ็ดนี่สุดยอดเลยนะคะไม่ไหวไม่ไหวเผ็ดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกยังกลับมาบอกว่าเผ็ดจัดงงคิดยังไงโอ้โหพี่น้องเอ้ยแบบนี้ต้องแบ่งปันลา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 ของดีแบบนี้มันต้องแบ่งมันต้องแบ่งลา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 โอ้โหคุณหนูปุกกี้ไม่ล็อกบ้านอย่างนี้ต้องเจอไม่สบายปะวะไหนเห็นหน้าให้พี่ดูเด้กี้ทำไมน่ากลัวจุงก็ดูหนังผีไม่ใช่หนังตลกนี่ก็พูดไม่คิดทำไมต้องปิดไฟก็ดูหนังผีเปิดได้หน่อยได้ไหมอ่ะเออคอยยันชั่วถามดีๆสักเหนื่อยไหมฮะแหมมาสดอะไรตอนนี้นุ่นผีออกมาแล้วเดี๋ยวเอาไปแกล้งสองถ้วยก็พอที่เหลือไปแกล้งจืนต่อนี่วันนี้หวังดีนะคะเอาบะหมี่มาให้เพื่อนด้วยไม่ได้มาแกล้งอะไรเลยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคนเคาะกระจกเลยอะประตูกระจกอยู่ทางนู้นเอาเหรอเป็นเช่นนั้นอุ๊ยพวกมันกำลังกลัวอยู่ค่ะแบบนี้ต้องแกล้งนี่มันมาสกิดกี้แล้วดักกี้รีสวัสดีพี่เพื่อนโอ้โหทำกันขนาดนี้
ี้ไม่กลัวแล้วมั้งข้าอุตส่าห์เอาบะหมี่อร่อยอร่อยมาให้ฉันกลัวจริงดักกี้แต่เจ้ากี้มันตั้งใจปาเองเอ้าไหนโทษค่ะแล้วมาทำไมฮะดักกี้มีธุระอะไรเพื่อนมาห้องนี่ต้องมีธุระด้วยหรอเสียใจว่ะอุตส่าห์บะหมี่แสนอร่อยมาให้นิสัยไม่ดีเจ้ากี้ชอบไปด่าเพื่อนเห็นไหมนางเป็ดเสียใจแล้วเอ้าเมื่อกี้เองยังปาน้องหมีใส่มันอยู่เลยไม่เป็นไรนะดักกี้ส่วนบะหมี่ถ้วยนี้จะขอรับไว้เองไม่ต้องเสียใจนะหรอนี่เจ้าหนอนทำไมแกล้งน้องดักกี้แบบนี้ส่วนบะหมี่ถ้วยนี้ขอบคุณนะพวกมันไม่รู้ซะแล้วแซ่บปากระเบิดแน่ทีนี้ ดักเมื่อกี้คุยกับใครอะเออนั่นดิคุยกับผีที่พวกเองดูอยู่เมื่อกี้ไงกลับก่อนนะบ๊ายบายรู้เรื่องกี้กี้พวกเราลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรรอ3นาทีเดี๋ยวเส้นมันก็สุกพวกเราลืมใส่น้ำร้อนเออว่ะแล้วก็ไม่เตือนตั้งแต่แรกอ่ะเสียเวลามานั่งรอไปเนี่ยเอ้านี่ฉันผิดหรอน้ำร้อนเหรอโอเคโอเคทีมงานขาขอน้ำร้อนหน่อยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยรอ3นาทีแต่ว่ามันเป็นแห้งต้องเทน้ำนะเออรู้แล้วแต่เส้นมันยังไม่สุกไงเฮ้ยกี้สุกแล้วมั้งเออน่าจะสุกแล้วแหละไม่ลืมอะไรแล้วนะไม่ลืมเรากินอย่างเดียวโอ้โหควันฉุยหอมน่ากินไม่เห็นมีควันเลยไม่ต้องพูดพี่จะกินแระเฮ้ยกี้มันเห็นมากเลยนะเห็นนะกี้ตัวเนี้ยแอคติ้งเก่งเวอร์ฟอร์มเผ็ดไหนลองชิมดูหน่อยสิเผ็ดมากปากดีเป็นไงเผ็ดไหมเผ็ดดิโอ้ดักกี้เอาอะไรมาให้กินเนี่ยดูว่าเราสองคนไม่กินเผ็ดมันมีวิธีแก้อยู่นะทำไงอะบอกมาดิเร็วถ้าเผ็ดเราต้องอย่าหยุดกินไงกี้กินเลยงั้นรออะไรอยู่อะจัดต่อดิเจ้าตัวเนี้ยเชื่อคนง่ายค่ะเฮ้ยหลอกกันนี่หว่าตัวเองกินน้ำอะนี่กินดิใครสวยอะคนนั้นกินฉันสวยฉันเลยต้องกินฉันสวยไม่ไหวแล้วเว้ยกินไม่ไหวแล้ววะโอ๊ยหิวสวัสดีครับทุกคนพบกับชายกายคนดีคนหนึ่งแล้วโอ้ยจะจุกครูทำแมวอะไรเนี่ยข้าแก้รูบิกไม่ได้สักทีแพ้แล้วพานอย่าเอานิสัยแบบนี้มาใช้กับเพื่อนนะโอ้ยก็มันแก้ไม่ได้เนี่ยมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมเออมันมีวิธีวิธีไหนบอกไปเพื่อนอ้วนฟังนะโลแทนที่จะเปิดแอปสอนแก้รูบิกเจ้าซื้อบิวฉลาดเหลือเกินขอบใจที่ชมโถเจ้าซื้อบิวโอ้ยยังไม่รู้ตัวอีกเจ้าว่าด่ามันหลอกด่าเธอมาครับท่านผู้ชมที่น่ารักของผมมาเล่นเกมต่อเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวโหลดแอปแก้กันเนี่ยเปิดให้ดูแล้วดูทำไมมันยากตานั่นแหละเฮ้ยอ้วนอะไรอ่ะสำเร็จแล้วว้ายเย้เป็นไงเป็นไงเนี่ยสีขาวสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีส้มอันนี้แล้วก็สีแดงเป็นไงฉันเก่งไหมล่ะเพื่อนอ้วนเก่งมากเลยโลเก่งพอแอปสอนไม่สนใจคนมันเก่งไม่ต่อล้อต่อเถียงกับใครเหรอเมื่อกี้งงเป็นหมาน้ำตาฝนเลยนะพูดซะข้าหนาวเลยฮัลโหลเพื่อนๆวันนี้พี่นิสมีบะหมี่แสนอร่อยมาให้กินสนใจข้าหน่อยเป็นไงเป็นไงเออขอบใจมากดังดักทำให้กินหน่อยกำลังเล่นเกมยิ้มฝากมานะดักกี้ตามนั้นเออดักไหนๆก็ทำแล้วฝากทำเผื่อเจเอโรคนสวยด้วยนะเอามาให้กินต้องทำให้อีกโอเค
พื่อนเดี๋ยวมานะเพื่อนสามสหายเพชรสยองคิดแล้วขนลุกมาแล้วจ้านี่ครบสามถ้วยได้แล้วมากินสี่เพื่อนๆมาคนแรกเลยนะแม่เจ้านี่เรื่องกินไวเลยนะเสร็จแล้วลือหิวพอดีไปคนละถ้วยเลยนางดักไม่กินลือไม่กินข้ากินมาแล้วไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทำไมมันหัวเราะแปลกๆไม่มีอะไรหรอกมั้งก็แค่บะหมี่เฮ้ยคุณนี่มองคนในแง่ร้ายนะคุณโลเขาเอาของกินมาให้คุณยังไม่ว่าเขาอีกค่ะฉันผิดเองแหละจ้าแบบนี้มันต้องลองเพื่อนรักเอามาให้ทั้งทีเอ๊ะมันแกล้งป่ะเนี่ยหรือไม่แกล้งมาพวกเรากินโอ้โหนางดักเอาอะไรกินเนี่ยเผ็ดได้แก่พี่ตีนจริงๆเจ๊เอลโรไม่ผิดนะนั่งเป็ดเป็นคนแกล้งพวกเราโอ้ยทำไมมันเป็นจังซี่วะฮะโอ้ยเพชรหลายโอ้ยมันคือสัตว์แท้น้อมันจะเกินท้ายไม่เอากินเพชรแล้วถ้าลุงล่ะฮะถามลุงเหรอลุงกินเพชรได้อยู่แล้วลุงผู้ชายอกสี่ศอกปกติเขามีแค่อกสามศอกมาที่ไหนสี่ศอกก็ลุงใหญ่ไงไม่ต้องห้าศอกเดี๋ยวเมื่อกี้บอกสี่สงสัยลุงเพชรเลยพูดเพี้ยนเจ้าดักกี้แกล้งพวกเราเหรอลุงไม่กินเพชรลอกมาขอน้ำตาลหน่อยได้ไหมหรือถ้ามีน้ำแข็งใสคงจะดีจะร้องอะไรนะหนาคนกำลังเผ็ดเดี๋ยวลุงพาไปปรับทัศนศึกษาเลยโอ้ยเขามีแต่ทัศนคติพอใจไม่ลุงฮะสมมติครับหนังทัศนศึกษาตอนภารกิจแกล้งเพื่อนตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูกันแล้วนะคะชื่อว่าช่องติดตินี่ครับเมื่อไหร่จะเริ่มนิสัยนิสัยอะไรแกล้งเพื่อนไม่ได้แกล้งหวังดีอร่อยไหมล่ะไม่เผ็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยครับ